ด้วยค่าไฟที่แพงผิดปกติในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้แทบทุกพรรคการเมืองเล็งเห็นแนวทางในการหาเสียงโดยแข่งกันประกาศนโยบายด้านพลังงานหลักๆ ก็หนีไม่พ้นเรื่องการลดค่าไฟค่าน้ำมันไม่เว้นแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ทำงานมานานถึง4ปีต่างก็มีนโยบายที่คล้ายกันแต่จะมีนโยบายอะไรบ้างและจะทำได้จริงหรือแค่ขายฝันข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจรวบรวมมาให้แล้วครับทันทีที่ไวรัลค่าไฟแพงผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดบนโลกโซเชียลนะครับเหล่าพรรคการเมืองไทยก็เอาแนวคิดเกี่ยวกับการหาเสียงรูปแบบใหม่มาก็คือการประกาศนโยบายลดราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็มีทั้งการลดค่าไฟค่าน้ำมันรวมถึงสนับสนุนให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พรรคเด่นๆเช่นพรรคก้าวไกลนะครับประกาศใช้กลไกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปรับเปลี่ยนนโยบายจัดสรรก๊าซธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับประชาชนก่อนกลุ่มทุนโดยสั่งลดค่าไฟ70สตางค์ต่อหน่วยหรือเฉลี่ยบ้านละ150บาทภายใน100วันหลังเป็นรัฐบาลเก็บภาษีปิโตรเคมีเพิ่มรายได้รัฐในการดูแลประชาชนเช่นทำให้ก๊าซหุงต้มราคาถูกลง2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมปลดล็อกระบบขายไฟฟ้ามิเตอร์หมุนกลับจากหลังคาบ้านสนับสนุนให้ทุกบ้านติดแผงโซลาร์เซลล์ส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับประกาศชูแผนแก้โครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดราคาน้ำมันค่าไฟและก๊าซหุงต้มทันทีตามต้นทุนราคาพลังงานพร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมถึงเร่งส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระดับครัวเรือนส่วนพรรคพลังประชารัฐนะครับแกนนำรัฐบาลชุดปัจจุบันบอกว่าจะรื้อโครงสร้างพลังงานให้กับประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคา2บาท50สตางค์ต่อหน่วยส่วนภาคธุรกิจใช้ไฟฟ้าในราคา2บาท70สตางค์ต่อหน่วยหรือโครงสร้างราคาน้ำมันทำให้เบนซินและดีเซลลดลงภายใน1ปีนับตั้งแต่เป็นรัฐบาลราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง15กิโลกรัมเหลือ250บาทพร้อมผลักดันโครงการโซลาร์ประชารัฐโครงการ1อบต1โรงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองพรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับประกาศปฏิรูปสูตรคำนวณราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันรวมถึงก๊าซหุงต้มให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมรวมถึงทบทวนความจำเป็นถึงการมีค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT ซึ่งถ้ายกเลิกค่า FT ได้ค่าไฟจะลดทันที1บาทรวมถึงทบทวนโครงสร้างราคาและภาษีน้ำมันทบทวนเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำกับค่าการกลั่นในเกณฑ์มาตรฐาน1บาทต่อลิตรค่าการตลาดในเกณฑ์มาตรฐาน1บาท50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็มาถึงพรรคนี้นะครับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นแคนดิเดตนายกอีกรอบนึงไม่พลาดที่จะออกนโยบายให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรนะครับได้ใช้ไฟฟ้าในราคา3บาท90สตางค์ต่อหน่วยรวมถึงยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ใช้ในการเกษตรรวมถึงการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแบบเสรีซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันในประเทศถูกลงและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าเองเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายพรรคการเมืองนะครับที่เลือกใช้แนวทางคล้ายๆกันแต่จะเป็นนโยบายที่จะทำได้จริงหรือเป็นแค่การขายฝันเพื่อหวังเอาคะแนนเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็ยังน่าสงสัยอยู่นะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ